วัสดีทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปการหาอาชีพที่ใช่อาชีพที่ชอบเพื่อจะได้ไปเลือกเรียนคณะและมหาวิทยาลัยได้ถูกต้องรวมทั้งนักศึกษาจบใหม่ด้วยนะสามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้กับเทรนด์อาชีพใหม่2022จะมีอาชีพอะไรบ้างนั้นตามมาดูพร้อมๆกันได้เลยตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้คือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเห็นได้จากสถานการณ์โควิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิตเราในทุกด้านรวมถึงตลาดแรงงานในปัจจุบันด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปเราสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ที่คนรุ่นใหม่เรียกว่า work from anywhereหรือจะเป็นเรื่องความต้องการคนที่มากขึ้นในบางสายงานแต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีบางสายอาชีพที่โดนลดความสำคัญของคนลงจากการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนคนวันนี้จึงเป็นที่มาของการรวบรวมเทรนด์อาชีพที่น่าสนใจในอนาคตมาฝากกันคริปโตบิตคอยน์ที่หมอพูดถึง2สิ่งนี้ก็เพราะว่าอาชีพใหม่อาชีพแรกที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนั่นก็คืออาชีพ tokenomics งงใช่ไหมว่าคืออะไรคำว่า tokenomics เป็นการเอาคำสองคำมาผสมกันคือคำว่า token คือสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเหรียญต่างๆและคำว่า economics คือวิชาเศรษฐศาสตร์แปลงง่ายๆตรงๆก็คือเศรษฐศาสตร์ของโทเค็นหรือเศรษฐศาสตร์ของเหรียญดิจิทัลเป็นการที่เราเอาความรู้ทางด้านตัวเลขเศรษฐศาสตร์เหรียญดิจิทัลมาใช้ทำให้เราเข้าใจมูลค่าของเหรียญคริปโตมากยิ่งขึ้นกว่านั้นเองดังนั้นอาชีพนี้จึงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในอนาคตอาชีพต่อไปที่อยากจะแนะนำนั้นก็คืออาชีพ Big Data Analystอาชีพนี้เป็นอาชีพที่จำเป็นและสำคัญมากสำหรับองค์กรเพราะตอนนี้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตรวดเร็วมากทำให้เกิดข้อมูลต่างๆมากมายและข้อมูลทุกอย่างก็เริ่มเป็นออนไลน์ซึ่งออนไลน์มีทั้งข้อมูลที่มีประโยชน์และข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่สำคัญเพราะเขามีหน้าที่คัดกรองดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้งานให้ได้ทุกคนคิดว่าถ้าใครเป็นสายข้อมูลชอบอยู่กับข้อมูลเยอะๆก็อยากจะแนะนำอาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนต่อรับรองเลยในอนาคตคนที่ทำอาชีพนี้จะสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างแน่นอนต่อไปถ้าพูดถึง lawyer ซึ่งก็คืออาชีพทนายความอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วแต่ความเหนือชั้นกว่านั้นก็คือเป็นอาชีพที่กำลังจะถูกอัปเกรดขึ้นจนกลายเป็นอาชีพ smart contract lawyer คือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำข้อตกลงต่างๆบนโลกของ metaverse เพราะในอนาคตพวกทรัพย์สินต่างๆก็จะกลายเป็นแบบดิจิทัลเพื่อเป็นการรองรับโลก metaverse เขาเลยมีอาชีพใหม่ขึ้นมาเพื่อคอยตรวจสอบว่าเงื่อนไขในการทำธุรกรรมให้ได้รับการเข้ารหัสอย่างถูกต้องหรือในเวลาที่เราโอนกรรมสิทธิ์สกุลเงินดิจิทัลการทำเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆรวมถึงการสร้างรายได้อื่นๆอีกด้วยอาชีพสุดท้ายที่อยากจะมาแนะนำให้รู้จักกันก็คือ Digital Fashion Designer เป็นอาชีพที่รองรับสำหรับนักออกแบบทุกคนให้ได้มีพื้นที่ในการโชว์ผลงานต่างๆของตัวเองแต่การออกแบบนั้นต้องไปทำบนโลกของ Metaverse ซึ่ง Digital Fashion Designer เป็นอาชีพยอดฮิตที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ในวงการนักออกแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเสื้อผ้ารองเท้าแฟชั่นการออกแบบบ้านในอนาคตคิดว่าอาชีพเหล่านี้น่าจะกลายเป็นอาชีพในฝันของใครๆหลายคนแน่นอนเอาเป็นยังไงบ้างกับเทรนด์อาชีพใหม่2022หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเพราะอย่างน้อยเราจะได้สามารถมองหาโอกาสรวมทั้งช่องทางเรียนรู้ฝึกทักษะใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์โลกในปี2022และในอนาคตได้แต่ไม่ว่าโลกของเราจะเกิดอาชีพใหม่ออกมามากมายแค่ไหนทุกอาชีพบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและความสำคัญเท่าๆกันทั้งนั้นไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรขอให้เป็นอาชีพที่สุจริตสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับ Facebook คือเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันบนโลกของ Metaverse และก็ได้สร้างปุ่มกดติดตามขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกันและกันง่ายขึ้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วสามารถกดปุ่มติดตามได้เลย
Facebook จะได้แจ้งเตือนทุกคลิปที่เราโพสต์ไปปี2022แล้วใครยังไม่กดระวังจะตกเทรนด์ไม่รู้ตัวนะแล้วพบกันวีล็อกหน้าบาย